แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าภัยออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ลักษณะแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการขายโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับยิงข้อความแล้วก็ซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าของบรรดาบัญชีม้านะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนี่นะครับเห็นว่ามี2คดีนะครับเรื่องของการขายข้อมูลส่วนบุคคลเขาขายในราคาประมาณเท่าไหร่ขายให้กับใครบ้างแล้วก็ผู้ต้องหาเป็นใครนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์ได้มีการจับหนุ่มที่ลักลอบขายข้อมูลส่วนบุคคลกว่า15ล้านรายชื่อนะครับโดยนำมาโพสต์ขายต่อใน Facebook ให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทาได้เงินไปกว่า 400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ยิงข้อความแล้วก็ซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าของกลุ่มบัญชีม้าด้วยครับถือว่าเป็นข้อมูลที่นะครับน่าตกอกตกใจนะครับต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษหลังจากนี้ด้วยเพราะว่านะครับเรื่องของการขายซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะโอนเงินสมมุติเกิน 50,000 บาทมันเป็นข้อกำหนดของแต่ละธนาคารนะครับก็คือจะต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อที่จะยืนยันตัวตนก่อนถูกต้องพอมีการขายซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้านะครับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มโจรนี่นะครับก็สามารถที่จะดูดเงินไปได้เลยอันนี้น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะครับสั่งการให้นำกำลังจับกุมคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2คดีที่สำคัญนะครับเราเริ่มต้นกันที่คดีแรกกันก่อนเป็นการขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขายข้อมูลส่วนบุคคลกว่า2ล้านรายชื่อในราคา 7,000 บาทอันนี้เป็นในส่วนของคดีแรกนะครับซึ่งก็ขายให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทากลุ่มเว็บพนันออนไลน์นะครับหรือว่าบัญชีม้าแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์คือขายให้กับหลายกลุ่มพอสมควรซึ่งมีการขยายผลจับกลุ่มนายปลื้มอายุ24ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นผู้ขายข้อมูลให้กับผู้ต้องหาโดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสาย3แขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่ารับซื้อข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อขายอาหารเสริมยี่ห้อดังแล้วก็จากกลุ่มสีเทาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกว่า15ล้านรายชื่อทีนี้เนี่ยเขาก็นำมาโพสต์ขายต่อลงบน Facebookให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทาซึ่งมีรายได้กว่า4แสนล้านบาทนั่นเองครับขออภัยครับ4แสนบาทนั่นเองครับคือต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คงจะมีทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อาจจะมีการระบุรายได้ด้วยนะครับรายได้ต่อเดือนก็ว่ากันไปทำงานที่ไหนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรเครดิตต่างๆอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรจะถูกเผยแพร่นั่นเองครับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ยิงข้อความแล้วก็โปรแกรมซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าของบัญชีม้าให้กับกลุ่มที่ต้องการซื้อขายบัญชีม้าไว้ใช้สำหรับสแกนใบหน้าก่อนที่จะโอนเงินนะครับเพื่อยืนยันตัวตนในกรณีที่ต้องโอนเงินเกิน 50,000 บาทอย่างที่ผมบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่อีกทั้งยังมีรายงานนะครับว่าโปรแกรมดังกล่าวถูกทำขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขการโอนเงินหลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับออกมาตรการให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเมื่อโอนเงินเกิน 50,000 บาทแล้วก็โอนเงินเกิน 200,000 บาทต่อวันนะครับโดยคนร้ายเนี่ยได้มีการคิดค้นพัฒนาโปรแกรมในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการดักจับใบหน้ารวมทั้งบันทึกใบหน้าของเจ้าของบัญชีม้าตั้งแต่เริ่มใช้งานแล้วก็เมื่อนำไปใช้ก็ไม่ต้องสแกนใบหน้าอีกต่อไปนี่นะครับเป็นภัยใกล้ตัวที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวใครก็คงไม่อยากถูกดูดเงินออกจากโมบายแบงกิ้งนี่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอย่าไปเผลอดาวน์โหลด
นะครับสำหรับแอปพลิเคชันแปลกปลอมนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานก็ควรที่จะตั้งค่าให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้ดูแลการเงินในขบวนการหลอกรักออนไลน์นะครับที่มีการหลอกผู้เสียหาย7รายเสียหายกว่า 18,500 ขออภัยครับ 18,542,500 บาทนะครับทางนี้ตำรวจไซเบอร์ก็จะมีการแถลงสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติในวันนี้ด้วยนั่นก็คือช่วงบ่ายนะครับอีกไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่นเองครับหลายคนสงสัยว่าปกติเนี่ยเวลามิจฉาชีพมันรู้ข้อมูลทั้งเบอร์โทรที่อยู่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะรู้ได้ยังไงเนี่ยไงเนี่ยจับได้แล้วมันมีบุคคลที่ลักลอบค่ะนะคะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาขายให้กับมิจฉาชีพอีกทีนึงนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในการตรวจจับใบหน้านะเป็นข้อมูลซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการตรวจจับใบหน้าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลที่ถูกลักลอบนำไปขายคือเบอร์โทรที่อยู่เลขประจำตัวประชาชนอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าก็มีคนลักลอบเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันผิดกฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลยังไงคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังอันนี้เอามาแจ้งเตือนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือสามารถจับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน่าทึ่งมากๆนะฮะคือตอนนี้มิจฉาชีพเก่งจริงๆนะอันนี้ยอมรับว่าเก่งแต่ว่าเก่งในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับ